หวังเจิ้งจุนเธอฟาดเรียบทุกตำแหน่งทั้งหองเฮาไทยเฮาไทยฮองไทยเฮาทำสถิติราชินีอายุยืนยาวมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนที่84ปีมีชีวิตอยู่ถึงสองราชวงศ์คือราชวงศ์ฮั่นของสามีเธอและราชวงศ์ซินที่หลานชายเธอก่อตั้งขึ้นผ่านห้องเต้หกองค์รวมเวลาในวังหลวงเกินกว่า60ปีผ่านเรื่องราวร้ายดีมากมาย คันเห็นหวังหม่างหลานชายแย่งชิงบัลลังล้มราชบศงหั่นมีชีวิตอยู่ในราชบศงใหม่อย่างอกตรมโตกเศร้าคลิปนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของหวังเจิ้งจุนครับ หวังเจิ้งจุนเกิดเมื่อ71ปีก่อนขศเป็นลูกสาวของหวังจิ้นและนางหลีแต่ภายหลังนางหลี่ได้หย่าร้างแต่งงานใหม่ให้รู้แล้วรู้รอดเพราะทนเห็นหวังจิ้นกอดกบเมียน้อยไม่ได้นางหลีถือคติว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่และตามคอนเซปต์ของคนจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสตรีสูงสักตอนตั้งครรภ์หวังเจิ้งจุนนั้นนางหลีฝันว่า ดวงจันร์ทกลมโตหล่นล่วงจากท้องฟ้าตกสู่อ้อมอกของเธอหวังเจิ้งจินเติบโตขึ้นมาอย่างรู้ความเชื่อฟังเป็นเด็กดีตามแบบกุลสตรีวิถีหญิงคุณธรรมนางโตขึ้นมาก็ถูกมั่ไหมายกับตระกูลหนึ่งปรากฏว่าฝ่ายชายเสียชีวิตกระทันหันต่อมาตงผิงหวังประกาศรับภรรยาเพิ่มแต่เธอยังไม่ทันได้เข้าจวนหวังตงผิงหวังก็สิ้นลมหายใจเสียก่อน พ่อของหวังเจิ้งจินเริ่มนั่งก้นไม่ติดตามประสาหัวอกคนเป็นพ่อที่กลัวลูกสาวจะขึ้นคานคิดไม่ตกจะเป็นอาถรรพ์หรือไม่จะแต่งกับใครฝ่ายชายเดี่ยงเสียหมดผู้เป็นพ่อจึงต้องไปถามเมื่อถามหมอดูก็ได้คำตอบว่าหวังเจิ้งจินวาสะนาสูงส่ง ผู้ชายที่เธอจะแต่งงานด้วยย่อมไม่ใช่คนธรรมดาจากนั้นมาหวังจินจึงให้นางสาวหวังเริ่มเรียนศาสตร์แขนงต่างๆเพิ่มเลเวลให้พรั่งพร้อมจนเมื่อนางสุกงอมอายุได้18ปีก็ส่งเข้าวังหลวงหนึ่งปีกว่าผ่านไปที่หวังเจิ้งจินเข้าวางังซื่อมาเหลี่ยงตี้สนมคนโปรดของราชทาย,ยาทหลิวซื่อเสียชีวิตก่อนตายนางใช้ลมหายใจสุดท้ายฟ้องสามีว่า เธอโดนสนมคนอื่นๆเล่นคุณใสมนดำใสเพราะอิจฉาตาร้อนเธอสนมคนโปรดตายไปอย่างอเนตอนาถเช่นนี้หลิวซื่อเหมือนหัวใจสลายทั้งโศกเศร้าและเคืองแค้นจนไม่ยอมเข้าใกล้นางสนมอื่นๆฮันเวียนตี้เห็นราชทายาทเศร้าหมองสั่งกระตายเลยให้คัดเลือกสตรีห้าคนหวังว่าจะทำให้หลิวซื่อกระปี้กระเป๋าเด้าเอวขึ้นมาบ้างปรากฏว่าแม้จะมีสตรีห้าคนงามๆอยู่ตรงหน้า พี่เหลิวซื่อก็ไม่สนใจแต่ก็ไม่อยากขัดใจผู้เป็นแม่จึงบอกว่ามีหนึ่งคนพอใช้ได้หวังเจิงจุนซึ่งเป็นสตรีหนึ่งในห้าคนนั่งอยู่ใกล้หลิวซื่อที่สุดแต่งกายเรียบง่ายดูใสๆทุกคนจึงติ๊งต่างว่าคนที่หลิวซื่อบอกว่าใช้ได้คนนั้นคือหวังเจิงจีนจังหวะโบ๊ะบะหลังจากนั้นหวังเจิงจีนก็ได้เป็นภรรยาขององค์ราชทายาทแบบงง ลิวซื้อมีสนมมากกว่าสิบคนแต่หลายปีผ่านไปก็ไม่มีใครตั้งคันให้กำเนิดหนอนเนื้อเชือ้อมังกรหวังเจิงจ้งจุนมาแรงแซงโคง้งพอได้เป็นชายาชั่วข้ามคืนก็ตั้งท้องตุ๊บป่อง51ปีก่อนคศหั่นเสวียนตี้ปราเปรื่มยินดีกระดีกระดามากที่ได้หลานชายสักทีตั้งชื่อให้ว่าหลิวอา้าวและมักจะอุม้มหลานชายคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยเสมอเหิหลานมากพอ่อ สี่ปีก่อนคออฮันเสวียนตี้สิ้นลมหายใจหลิวซื่อขึ้นของราชสืบต่อประวัติศาสตร์เรียก่ันหยวนตี้หวังเจิง้งจินได้รับตำแหน่งสนมเฉียหยี่สามวันต่อมาเลื่อนเป็นฮองเฮาอัน,นิจจาหลังจากที่หวังฮองเฮาให้กำเนิดหนอเนื้อเชื้อมังกรแล้ว่ันหยวนตี้ก็ห่างเหินเมินเธอหลิวอา้าวซึ่งแต่เดิมเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจและระมัดระวังรอบคอบ มาตอนนี้กับชื่นชอบสำเริงสำรญ hey Party, าญเฮฮาปาร์ตี้ฮั่นหยวนตี้จึงไม่ปลื้มแต่คนที่ฮั่นหยวนตี้ปรดปรานและปลื้มปิ่มคือสนมฟู่เจ้าหยีและหลิวคังลูกชายของนางฮั่นหยวนตี้จึงคิดจะเปลี่ยนตัวราชทายาทหัวอกเมียหลวงอย่างหวังหองเหาต้องร้าวระบมวันตัวเองและลูกชายจะตกกระป๋องทุกวี่วันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ35ปีก่อนคศหลิวอ้าวซึ่งเป็นลูกที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด เรื่องมีอยู่ว่าหลิวจิงจงซานหวังน้องชายคนเล็กของฮั่นหยวนตี้เสียชีวิตฮั่นหยวนตี้ซึ่งรักน้องชายคนนี้มากหัวฟัดหัวเหวี่ยงพานไปถึงหลิวอ้าวผู้เป็นลูกชายที่ไม่แสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างเพียงพอทั้งที่หลิวอ้าวกับหลิวจิงแม้จะเป็นอากับหลานแต่ก็มีอายุไล่เลี่ยกันและยังเติบโตเป็นเพื่อนเล่นเตะตูดดูดนมมาด้วยกันแต่หลิวจิงอาเล็กตาย หลิวอ้าวกับไม่สะอึกสะอื้นไม่สะทกสะท้านราวคนไร้หัวใจตื่นตันขนางใกล้ชิดช่วยออกหน้าแก้ต่างให้หลิวอ้าวรัชทายาทว่าที่เห็นว่ารัชทายาทยังหลั่นล้านั้นเพราะไม่อยากให้ฝ่าบาทโศกเศร้าเสียใจมากเกินไปแม้หลิวอ้าวจะรอดไปได้ในครั้งนี้แต่ฮั่นหยวนตี้ก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นกับลูกชายคนนี้ผิดกับลิวครั้งที่ฮั่นหยวนตี้เจอครั้งใดก็รู้สึกเบิกบาน หลิวคังและหั่นหยวนตี้สองพ่อลูกมักจะทำกิจกรรมงานอดิเรกด้วยกันเช่นเล่นดนตรีหั่นหยวนตี้เห็นว่าหลิวคังดูจะ,ฉะเฉลียวฉลาดมีไหวพิบปฏิพานสติปัญญาและขยันขันแข็งมากกว่าหลิวเอา้าขณะที่หลิวเอ้าเอาแต่ดื่มเหล้าเขานารีและเจ้าชู้ห่างไกลจากผู้เป็นพ่อลิบลับตาม15ปีก่อนคอฮั่นหยวนตี้ล้มป่วยก็มักจะเรียกผู้เจ้าหยีกับหลิวคังไปปรนนิบัติดูแล ขณะที่หวังหองเฮาและหลิวอา้าวแทบไม่ได้ไปเหยียบย่างไกลใกล้เตียงส่อตันเจ้าเก่าต้องออกหน้าปกป้องหลิวอ้าวรัชทายาทโด,ดยยืนยันว่าหลิวอ้าวคือลูกชายคนโตเหมาะสมด้วยกฎธรรมเนียมทั้งปวงเป็นรัชทายาทมานานกว่าสิบปีไม่มีใครไม่จงรักภักดีอย่าให้ราชสำนักและแผ่นดินวุ่นวายด้วยการเปลี่ยนตัวรัชทายาทเลยสุดท้ายฮั่นหยวนตี้จึงยอมถอยไม่เปลี่ยนตัวรัชทายาท 33ปีก่อนคอหอัห่นหยวนตี้สิ้นบุญเหลิวอ้าวขึ้นของราชเป็นห้องเต้องคใหม่ประวัติศาสตร์เรียกหั่นเฉิงตี้เขาเป็นห้องเต้ในยามบ้านเมืองสงบสุขไม่ต้องรบทับจับศึกให้เหนื่อยหอบสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหนื่อยหอบได้ก็คือสตรีในฮาเลมของเขาหวังฮองเฮาเลื่อนเป็นไทเฮายกรุ่งเรืองของตระกูลหวังมาถึงพี่ชายและน้องชายของหวังไทเฮารวมห้าคนถูกตั้งเป็นโห เรียกว่าโหทังแค่ตระกูลหวังมีอำนาจบารมีเพิ่มขึ้นทุกวนันหวังเฟิงพี่ใหญ่ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเหลียวอา้าวคอยช่วยเหลือหวังไทเฮามาโดยตลอดได้ปูนบำเหน็จเป็นถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดหั่นเฉิงตี้แม้จะขยันทำการบ้านกับเหล่านางสนมไม่หยุดหย่อนแต่กระนั้นก็ยังไม่มีหนอเนื้อเชื้อมังกรจึงขอให้หลิวคังผู้เป็นน้องชายเข้าวังมาอยู่ด้วยทั้งฮั่นเฉิงตี้และหวังไทเฮาเห็นว่า หลิวคังเป็นที่รักของฮั่นหยวนตี้จึงไม่ถือสาหาความเรื่องราวการปลดราชทายาทในอดีตและปฏิบัติต่อหลิวคังอย่างดีแต่หวังเฟิงพีช่ชายของหวังไทเฮาไม่เห็นด้วยไล่ตะเพินหลิวคังกลับไปยังดินแดนสักดินามีคนไม่พอใจการกระทำของหลิวเฟิงจึงร้องเรียนให้ฮั่นเฉิงตี้ปลดผู้เป็นลุงออกแต่หวังเฟิงเล่นบทเหยื่อทำตัวน่าสงสารหวังไทเฮาผู้รักญาติวงเหลือสิ่งอื่นใด ถึงกับร้องให้สะอึกสะอื้นหั่นเฉิงตี้ไม่รู้จะทำเช่นไรจำต้องยอมใช้งานผู้เป็นลุงต่อไปและสั่งประหารคนร้องเรียนหวังเฟิงก็ยิ่งเหมิมเกริมพยองพองขนมากยิ่งขึ้นหวังไทเฮาสงสารหวังม่านผู้เป็นน้องชายที่ตายไปเสียก่อนไม่ทันได้อยู่สวยสุขเป็นโหพร้อมหน้าพร้อมตากับพี่น้องคนอื่นๆหวังหมังผู้เป็นลูกชายของหวังม่าน จึงได้รับการสนับสนุนให้ครองตำแหน่งหัวแทนฮั่นเฉิงตี้ไม่มีรัชทายาทแม้จะกอดกกอยู่กับสองพี่น้องตระกูลเจ้าหญิงงามทุกวี่วันหลิวคังติ้งเถาหวังผู้เป็นน้องชายก็ตายไปแล้วฟู่เจ้าหญีแม่ของหลิวคังสนมคนโปรดของฮั่นหยวนตี้จึงติดสินบนหวังเกินน้องชายของหวังไทเฮาและสองสนมตระกูลเจ้าทรงหลิวซินผู้เป็นหลานเข้าวินเป็นองค์ราชทายาทสืบต่อบัลัง 7ปีก่อนคอ,อหั่นเฉิงตี้สิ้นใจตายกระทันหันมีข่าวลือซุบซิบว่าอาจกินยาปลุกเซ็กที่สนมเจ้าถวายเกินพอดีหลิวสินในฐานะองค์ราชทายาตขึ้นสืบต่อบัลลังประวัติศาสตร์เรียกหั่นไอตี้อายคำนี้แปลว่าโศกเศร้าหั่นไอตี้คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือฮ่องเต้ LGBTQ ในประวัติศาสตร์จีนมีตงเสียนสุลลอเป็นคู่ขา เจ้าของตำนานรักตัดแขนเสื้อหั่นไอตี้ฮองเต้ป้ายแดงก็พอรู้ราชสำนักนี้ใครใหญ่ถ้าไม่ใช่ตระกูลหวังที่ย้วยแย่ฝั่งราชอยู่ทุกกระทรวงทะบวงกรมในช่วงแรกหั่นไอตี้ก็ปฏิบัติดีต่อตระกูลหวังแต่นานวันก็เริ่มถอยห่างหั่นไอตี้แต่งตั้งนางติงผู้เป็นแม่ขึ้นเป็นฮองเฮาและฟู่เจ้าหยีผู้เป็นย่าขึ้นเป็นไทเฮาตระกูลฟู่และตระกูลหวังทวีความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ วังเกินถูกฟ้องร้องจนถูกไล่ออกจากตำแหน่งขุนนางตระกูลหวังต่างร้อนร้อนหนาวหนาวร่วงหล่นไปตามๆกันมีขุนนางเสนอให้ฮั่นไอตี้ตั้งพระมันดาติงเป็นไทเฮาหวังหม่งผู้บัญชาการใหญ่คัดค้านหัวชนฝาในงานเลี้ยงในวงัวงหวังหม่งเห็นมีการจัดที่นั่งให้ฟู่เจาหยีและนางติงระดับเดียวกับหวังไทฮองไทเฮาก็พูดอย่างหัวเสียดูถูกดูแคลนว่าเป็นเพียงนางสนม จะมานั่งร่วมกับผู้อาวุโสสูงสุดได้อย่างไรพร้อมกับหรือที่นั่งอองอย่างไรก็ตามในสองปีต่อมาฮัานไอตี้ก็ได้ยกย่องฟู่เจ้าหยีผู้เป็นย่าขึ้นเป็นสมเด็จย่าหลวงตี้ไทไทเฮาเพื่อเลี่ยงไม่ให้เหมือนกับบังเจิ้งจินที่เป็นไทฮองไทเฮาส่วนนางติงผู้เป็นแม่ขึ้นเป็นไทเฮาโดยเป็นตี้ไทเฮาขณะที่เจ้าเฟยเ,เยียนเป็นฮองไทเฮาส่วนหวังหม่างตัวอันตรายถูกไล่ไปอยู่ซินเว่ สองปีก่อนคอสอฮันไอตี้เห็นว่าหวังไทฮองไทเฮาแก่ชาราขึ้นทุกวันจึงเรียกหวังหม่างกับเมืองหลวงเพื่อให้มาดูแลหว,วังไทฮองไทเฮาผู้เป็นป้าหนึ่งปีก่อนคอสอฮันไอตี้ที่ทำงานหนักบนเตียงนอนกับตรงเสียนไม่ได้พักเสียชีวิตโดยไม่มีราชทายาหวังไทฮองไทเฮามีบทบาทสำคัญในตอนนี้เธอวางแผนให้ตระกูลหวังเข้าควบคุมอำนาจ ก่อนสิ้นใจตายฮันไอตี้ได้ฝากตาประทับไว้กับตงเสียนตงเสียนนอกจากหน้าตาดีกับลีลาเด็ดบนเตียงนอนส่วนที่เหลือก็ไม่มีความสามารถอะไรเลยแม้ฮั่นไอตี้จะให้ตำแหน่งเขาเป็นถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดหวังไทฮองไทเฮาส่งคนไปขู่เอาตาประทับจากตงเสียนและมีรับสั่งให้ตงเสียนเข้าเฝ้าถามว่าจะจัดการงานศพของห้องเต้ยอย่างไร ตรงเสียนมีปากไว้อมและดูดของลับให้ฮั่นไอตี้ไม่มีปากไว้ตอบคำถามไทยฮองไทยเฮาหวังไทยฮองไทยเฮาได้แต่สายหน้าแล้วพูดจายอย่างอ่อนโยนราวคุณย่าผู้มีจิตใจเมตตาอารีเป็นเลิศประเสริฐตีว่าหวังหมังเคยร่วมจัดพิธีศพของฮั่นเฉิงตี้ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันจะให้เขามาช่วยท่าน ตาจีนได้อ่านจุดนี้มาแล้วหลายครั้งที่ตงเสียนไม่มีปัญญาทำอะไรเลยเมื่อฮันไอตี้ชายคนรักตายไปเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งต้าจีนคิดเล่นๆว่าถ้าตงเสียนมีกลืนทะเยอทะยานรู้ทันเลขกลการเมืองบ้างจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรประวัติศาสตร์จะเป็นเช่นไรหวังหมังรูปหนวดเขา่าเวลาล่าเหยื่อมาถึงแล้วเขาถูกเรียกเข้าวัง ไม่รอช้าเขายึดอำนาจในราชสำนักทันทีตองเสียนพ่อรูปหล่อฆ่าตัวตายฮองเฮาของฮั่นไอตี้และเจ้าเฟยเยี่ยนที่เป็นไทเฮาถูกบีบบังคับให้ปลิดชีพตายสุสานของสมเด็จย่าฟู่และติงไทเฮาถูกขุดทำลายตระกูลฟู่และตระกูลติงถูกกวาดล้างอย่างรวดเร็วหลิวขั้นจงซานหวังอายุเพียง9้าปีง่ายต่อการชักเชิดถูกเลือกให้เป็นฮ่องเต้อ,องคใหม่ประวัติศาสตร์เรียบฮั่นผิงตี้ โดยมีหวังไทหองไทเฮาและหลานชายของเธอหวังหม่างสำเร็จราชการบริหารแผ่นดินแทนหวังหม่างจอมแสบรู้ดีว่าหวังไทหองไทเฮารักไข่เอนดูเ้นสถีบกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องวงบานจึงเอาอกเอาใจโดยการแต่งตั้งญาติพี่น้องของหวังไทหองไทเฮาให้มียศถาบรรดาศักดิ์วังหม่างรู้ดีว่าสมเด็จป้าคนนี้แม้จะเป็นสตรีแต่ก็เบื่อหน่ายพระราชวังจึงจัดหากิจกรรมให้ออกไปเปิดหูเปิดตานอกวัง หวังหม่งดาราตุ๊กตาทองรู้ว่าลูกชายของสาวใช้ที่รับใช้หวังไทฮองไทเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถึงขั้นเข้าไปดูแลเป็นการส่วนตัวหวังหม่งยังสั่งให้ชนกลุ่มน้อยนอกเขตมณฑลอี้โจถวายไก่ฟ้าขาวให้ไทฮองไทเฮาหวังหม่งเอาอกเอาใจหวังไทฮองไทเฮาสารพัดขนนางจึงถือโอกาสขอให้หวังไทฮองไทเฮาตั้งหวังหม่งเป็นอันหั่นกงหวังไทฮองไทเฮาอนุมัติ หวังหม่งจอมเจ้าเล่ฉกฉวยโอกาสตอนที่ผู้เป็นป้าเบื่อหนายการบ้านการเมืองรวบอำนาจไว้ที่ต,ตนเองให้หวังไทฮองไทเฮาดูแลเพียงเรื่องแต่งตั้งขุนนางเท่านั้นข้อสอหก่นผิงตี้ในวัย14ปีเสียชีวิตมีเรื่องซุบซิบว่าเป็นการตายที่ผิดปกติเมาาหมอยกันว่าเป็นฝีมือของหวังหม่งหวังหม่งแม้จะอยากเป็นฮ่องเต้จนตัวสรรั่นแต่กระนั้นก็ยังไม่ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในทันที บิ๊กหวังตั้งเด็กน้อยวัยแค่หนึ่งขวบประวัติศาสตร์เรียกเด็กชายตัวน้อยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเดินยังไม่ได้พูดยังไม่เป็นคำว่ารู้เจอยิงรู้เจอยิงชีวิตถูกลิขิตด,ด้วยมือมารอย่างหวงังหมั่งกลายเป็นคนที่อาภัพอับโชคมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ระหว่างนี้เกิดนิมิตหมายมงคลซึ่งส่วนใหญ่ในเวลาจะผลัดแผ่นดินก่อตั้งราชวงศ์ใหม่มักจะเกิดขึ้นเสมอและร้อยในร้อยเปอร์เซนต์ล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ มีการขุดพบหินขาวมีข้อความติดอยู่ด้วยว่าอันหั่นกงจะได้เป็นห้องเต้อันหั่นกงคือตำแหน่งของหวังหม่งหวังหม่งให้ขุนนางรายงานเรื่องนี้กับสมเด็จป้าหวังไทฮองไทเฮาขุนย่าหวังไม่สบอารมณ์บอกว่าเป็นการหลอกลวงคนทั้งแผ่นดินไม่อาจยอมรับได้ขุนนางผู้ใหญ่ปากด,ดีเหลือเกินบอกว่าคัาดค้านไปก็ไม่มีประโยชน์หวังหม่งไม่ได้มีเจตนาร้าย เพียงต้องการให้เพิ่มอำนาจในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้เขาและควบคุมใต้ล่าหวังไทฮองไทเฮายังไม่รู้แผนของหลานชายสั่งให้หวังหม่งขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการตามแบบโจโกงผู้สำเร็จราชการคนดังในยุคราชวงศ์โจต่อมาเกิดกบฏต่อต้านหวังหม่งเมื่อหวังไทฮองไทเฮาทราบเรื่องก็พูดว่าสิ่งที่ผู้คนเห็นนั้นเหมือนกันแม้ฉันจะเป็นสตรีแต่ก็รู้ว่าการกระทำของหวังหม่งจะนำหายนะมาสู่ตัวเขาเอง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดแต่หวังหม่งยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเขาสั่นอยากเป็นโอรสสวรรค์เก็บอาการไม่ไหวหาเหตุมงคลมากมายสร้างความชอบธรรมตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินถีบส่งราชวงศ์ฮั่นรายงานเหตุนิมิตหมายมงคลดีเลิศที่สนับสนุนให้หวังหม่งตั้งตนเป็นเจ้านี้ล้วนทําให้หวังไทยฮองไทยเฮาหัวใจจะวายบัลลัสามเวลาข้อ,อบุญญาธิการของหวังหม่งสูงเลี้ว เขาแย่งชิงราชบัลลังก์หัน่นก่อตั้งราชวงศ์ซินแต่ยังไม่ได้ตาประทับแผ่นดินจึงส่งคนไปขอตาประทับจากหวังไทฮองไทเฮาป้าหวังพระกิ้วเป็นฟืนเป็นไฟตวาดว่าพวกเจ้าพ่อลูกได้รับพระคุณจากราชวงศ์หัน่นจึงมั่งคั่งมีเกียรติสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแต่กลับไม่สำนึกบุญคุณตำร้ายยังฉวยโอกาสแย่งชิงบ้านเมืองที่เขาฝากฝังให้ดูแลไร้คุณธรรมและความกระตันอยู่ ช่างเลวตามต่ำช้ายิ่งกว่าหมูหมาฮ่องเต้จะมีพี่น้องแบบเจ้าได้อย่างไรและถ้าพวกเจ้าคิดว่าตนได้รับอานัตจากสวรรค์ให้ขึ้นเป็นฮ่องเต้จริงๆก็ควรสร้างตาประทับหยกใหม่เป็นของพวกเจ้าเองท่งต่อสืบสันติวงศ์หมื่นปีเหตุใดต้องมาเอาตาประทับอัปมงคลของราชวงศ์ที่ล่มสลายนี้ด้วยฉันเป็นเพียงหญิงไม้ชลาของราชวงศ์อัน่นจะตายวันตายพรุ่งอย่างไม่รู้ฉันต้องการนำตาประทับนี้ฝังไปพร้อมกับฉัน พวกเจ้าไม่มีวันจะได้มันไปพูดจบหวังไทยฮองไทยเฮาก็ร้องไห้น้ำตาอาบหน้าจะอึกะอื้นเราจะขาดใจข้ารับใช้รอบข้างต่างร่ำร้องตามในเวลาต่อมาหวังหม่างยังส่งขุนนางมาข่มขู่สมเด็จป้าเพื่อขอตาประทับหวังไทยฮองไทยเฮาจึงนำตาประทับแผ่นดินโยนลงพื้นต่อหน้าขุนนางที่หวังหม่างส่งมาบีบบังคับจนมุมหนึ่งของตาประทับหักบินไปและพูดประชดประชันว่าฉันแก่ใกล้จะลงลงแล้ว มีพี่น้องแบบพวกเจ้าตระกูลหวังของเราคงสูญสิ้นเป็นแน่หวังหม่งได้รับตาประทับแล้วก็กระดีกระดานหน้าบานไม่หกจัดงานเลี้ยงอย่างเอิกรกริกเพื่อถวายให้หวังไทหองไทเฮาต่อมายังได้เพิ่มคำนำหน้าตำแหน่งให้หวังไทหองไทเฮาว,ว่าซินซื่อหวนหมู่ไทหองไทเฮาและบอกว่าราชวงศ์ฮั่นล่มสลายไปแล้วไทหองไทเฮาไม่ควรรับใช้ฮั่นหยวนตี้ฮ่องเต้ต่อไปควรเปลี่ยนแปลงศาลเสียใหม่เป็นศาลของตัวเอง แต่เนื่องจากหวังไทฮองไทเฮายังมีชีวิตอยู่จึงไม่เหมาะสมที่จะเรียกเป็นสารให้เรียกว่าวังอายุยืนแทนหวังมังจัดปาร์ตี้กินโตะ๊ะเชิญสมเด็จป้าหวังมาที่วังอายุยืนหวังไทฮองไทเฮามาถึงก็ตัวแข็งทื่อไม่เห็นสารของอั่นหยวนตี้ถูกทำลายเธอปล่อยโฮร้องให้สะอึกสะออื่นแสนเจ็บปวดบอกว่านี่คือสารบรรพบุรุษของราชวงศ์ฮั่นเทพเทวาล้วนสถิตยอยู่ที่นี่พวกเขาทำอะไรผิด เจ้าถึงต้องทำลายฉันเป็นเพียงภรรยาของฮ่องเต้แล้วจะมาทำให้สารของอดีตฮ่องเต้ต้องแปดเปื้อนเสื่อมเสียโดยใช้เป็นที่กินดื่มของฉันได้อย่างไรหวังไทฮองไทเฮายังพูดกับผู้ติดตามเป็นการส่วนตัวว่าคนผู้นี้ลบหลู่ดูหมิ่นเทพเทวาแล้วเช่นนี้สวรรค์จะคุ้มครองได้นานสักเท่าไหร่ดังนั้นงานเลี้ยงจึงต้องเลิกลาพังไม่เป็นท่าหวังหมางแย่ยงชิงบลลังยึดอำนาจโดยมิชอบ เขารู้ดีว่าหวังไทหองไทเหาโกรธเคืองยิ่งนักจึงพยายามเอาอกเอาใจสมเด็จป้าคนนี้อยู่บ่อยๆแต่ก็ยิ่งทําให้ผู้เป็นป้าไม่พอใจมากขึ้นหวังหมังเปลี่ยนระบบของราชวงศ์ฮั่นทั้งหมดแต่เดิมราชวงศ์ฮั่นสวมเสื้อสีดําหวังหมังก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและยังเปลี่ยนวันสําคัญสมัยราชวงศ์ฮั่นแต่หวังไทหองไทเฮายังคงให้ค่ารับใช้ของตนสวมชุดสีดํา และในวันสำคัญของราชวงศ์ฮั่นเธอก็จัดงานเลี้ยงดื่มกินกับข้ารับใช้ของเธอเองหวังไทฮองไทเฮาคงยึดมั่นค่านิยมโบราณของสตรีที่ว่าแต่งเข้าตระกูลของสามีก็เป็นคนของตระกูลสามีจนตายก็เป็นคนของตระกูลสามีตายเป็นผีก็เป็นผีของตระกูลสามีขออ้อ3สปีที่ห้าของราชวงศ์ตินหวังไทฮองไทเฮาถึงแก่กรรม ในวัย84ปีทำสถิติเป็นราชินีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์พระสบถูกฝังร่วมกับฮั่นหยวนตี้ผู้เป็นสามีขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังต้าจีนสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันกดถูกใจกดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณครับ